พรอฟฟตบอลประจําวันอังคารที่27กุมภาพันธ์2567ครับก่อนเลยเลยนะครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับเรียกกันว่าเป็นสเตปครับมาช่วยชีวิตเอาไว้นะครับโอ้โหสามคู่เนื้อเน้นเน้นนะครับคู่แรกครับเหล่ารัลลาให้ต่อที่โรมากกับตริโนครับในกันโชซีอาร์ครับสุดท้ายก็เป็นทางด้านของโรมากครับเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2ครับน้ำเต็มเต็มล้นล้นแบบนี้ที่ครึ่งลูกนะครับคู่2ลาลิก้าสเปนครับกับ ทางด้านของเคียโรนาเปิดบ้านรับกกมเย,ยนของรายโยครับเจ้าบ้านเคียโรนาได้เปรียบนะครับในครึ่งหลังเนี่ยก่อนออกนําไปก่อน1นแล้วก็ทางด้านของราโยครับโดนใบแดงไปนะครับแล้วก็ทางด้านของเคียโรนาเจ้าบ้านเนี่ยบวกอีก2ลูกชนะไป3ประตูต่อศูนย์ครับทุ่มทมุ่มอีกทหนึ่งคู่นะครับคู่สุดท้ายครับโปรตุเกสุเปลี่ยนนะครับบบวิสตาเปิดบ้านรับกกมเย,ยนของบรากาคู่นี้เหล่าไรลาให้ต่อที่รากาครับ ครึ่งแรกเนี่ยอาจจะอึดอัดกันสักหน่อยครับสุดท้ายก็เป็นทางน้านของปลาก้าครับเอาชนะไปได้ถึง4ประตูต่อศูนย์บินนี้เรียกกันว่าอย่างท่วมครับอยากท่วมแบบนี้ก็ทักกันมากับเหล่าได้นะครับคำคืนนี้มาตามกันต่อครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากรับทีเด็ด VIP ของเหล่าร้ายหลานะครับก็สามารถ แอดไลน์สอบถามกันมาได้ที่ไลน์แอดนะครับ adsign หนึ่งศูนย์ ra ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแจกให้กันทุกวันครับสำหรับทีเด็ด vip หนึ่งคู่นะครับแล้วก็สเต็ปหนึ่งชุดสามตัวนะครับสามารถสอบถามกันมาได้เลยนะครับไปดูกันต่อค่ำคืนนี้ครับมีมาฝากกัน4คู่นะครับบอลถ้วยทั้งนั้นเลยนะครับคู่แรกครับโคปาเดเลของสเปนนะครับนัดที่2นะครับตีสามครึ่ง เรอัลโซแซคก็เปิดบ้านรับการเยือนของเรียวมาโยก้านะครับคู่สองเป็น FA ฟเอของอังกฤษนะครับมีมาฝากกันถึง3คู่ครับเริ่มกันที่ตีสองครึ่งครับบอมส์มัทเปิดบ้านรับการเยือนของเลสเตอร์ซิตี้นะครับฟอร์มไม่ดีเหมือนกันมาทั้งคู่เลยวันนี้จะเป็นยังไงนะครับตีสองสี่สิบห้าครับแบ็กเบิร์นโรเวอร์วันนี้เจอศึกหนักครับเปิดบ้านรับการเยือนของสาลิกาดงนิวคาสเซิลแล้วก็คู่สุดท้ายครับตีสามตรงลูตันทาว ตัวแทนจากพิม์ลีกเหมือนกันกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับรูตันงานหนักแน่นอนครับค่ำคืนนี้นะครับแมนซิตี้วันนี้จะขยี้ได้หรือไม่นะครับทั้งหมด4คู่ครับอัดแน่นจะเต็มกันอีกเช่นเคยครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับโคปาเดเรของสเปนนะครับเรอสุสัดกับทางด้านของมาโยกานัดที่2แล้วนะครับนัดแรกเสมอกันมาในบ้านของมาโยกาเนี่ยศูนะครับ แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยนัดล่าสุดท,ที่เจอกันเป็นทางด้านของลาลิก้าสเปนครับเรย์สูสัดบุกไปเยือนแล้วก็ชนะมาได้2ประตูตอนหนึ่งนะครับในบ้านของเรย์ at, สซสัดสนัดหลังก็เป็นทางด้านของเจ้าบ้าน,นครับชนะรวดนะครับประตูอยู่แค่1น,นเท่านั้นนะครับสนัดในสกอร์เดียวกันหมดเลยนะครับในบ้านของเรย์สูสัดสินัดหลังเจอกันครับเรย์สูสัดชนะไป8ครับสเสมอ2ยังไม่แพ้มายยก,ก้าเลยนะครับ แพนดีแคปเปิดมา10นัดเรลโซแซดทำเงินไป5รับมายก้าทำเงินไป3แล้วก็เจ้ากันไป2นัดสกอร์สูงสสกอร์ต่ำ8คู่นี้มีประตูกันค่อนข้างที่จะยากครับแต่นัดล่าสุดมีถึง3ประตูนะครับ6นัดหลังสติของเจ้าบ้านนะครับมีชนะแค่นัดเดียวนะครับก็ชนะมายก้านี่แหละครับแต่นัดล่าสุดเล่นในบ้านแพ้ให้กับบีาร์ไปถึง3ประตูต่อน1นะครับในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไปเยือนปารีสก็แพ้ไปส0ครูนย์กับ6นัดหลังเนี่ยชนะนัดเดียวครับเสมอ2องแพ้ไปถึง3นัด แฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงิน2แพ้ไป4ครับสกอร์สูง2สกอร์ต่ำ4นะครับสำหรับเรียวโซเซเด็นัดหน้าไปเยือนเซบียาครับหลังจากนั้นต้องเปิดบ้านรับปารีสก็มีงานหนักรออยู่ครับมาดูทางด้านของมาโยกากันบ้างครับ6นัดหลังสถิตคล้ายกันนะครับชนะ1เสมอ2แพ้ไป3นัดล่าสุดไปยันเสมอกับอาราเบสมา1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นก็แพ้ให้กับ ad, เรียวโซเซเด็นี่แหละครับ2ประตูต่อ1นะครับในบ้านชนะรายโยไป2-1นะครับไป เยือนทางด้านของบิลเบาเนี่ยแพ้ไปถึง4-0นะครับ6นัดหลังแฮนดิแคบเปิดมาครับทำเงินไป3ครับแพ้ไป3ก็ถือว่าเป็นบอลรองที่พอทำเงินได้นะครับสำหรับมาโยกาในลาลิก้ารวมถึงทางด้านของในประเทศสเปนนะครับคู่นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสูสีนะครับหลังจากที่ดูการเจอกันในนัดแรกนะครับต่างคนก็ต่างผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับทำเกมรุกเกมรับกินกันไม่ลงครับกินกันค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่นัดนี้เล่นในบ้านของเรอัลซูเซต ผู้เล่นของโซเซด์วันนี้ค่อนข้างที่จะพร้อมครับมาโยก้ามีคนเจ็บอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวราคาที่เปิดมาคู่นี้เป็นเรลโซเซดเจ้าบ้านเปิดมาต่อที่ครึ่งควบลูกครับน้ําขาวเลยนะครับให้กันแบบเต็มๆแบบนี้ครับสกอร์สูง2เมตรเต็มน้ําเต็มนะครับก็น่าจะมาจากสถิติที่เจอกันในบ้านของเรลโซเซดนะครับสามนัดหลังเนี่ยเจ้าบ้านชนะไป1นทั้งสนัดเลยนะครับวันนี้ก็ น่าจะคล้ายๆกันนะครับแต่นัดล่าสุดเหมือนจะเรียกฟอร์มคืนมาได้นะครับสำหรับเจ้าบ้านอย่างเรลโซเซตคู่นี้เหล่าร้อยกหลักก็ยังมองว่าเจ้าบ้านดีกว่าครับให้ต่อที่เรลโซเซตครับราคาครึ่งควบลูกครับได้หูหนึ่งข้างก็ยังดีครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับย้ายกันมาที่เอฟเอคัของอังกฤษกันบ้างนะครับบอลส์มาร์ทครับตัวแทนจากพรีมลีกนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเย็นของเลสเตอร์ซิตี้จากฝูงลีกแชมเปี้ยนชิพณขนาดนี้นะครับแต่ฟอร์มไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่คู่นี้เจอกันมาล่าสุดนะครับ ก็เป็นการเตะในพิมลีกดูทก,การก่อนหน้านั้นนะครับเป็นเลสเตอร์เนี่ยเปิดบ้านแพ้ให้กับบอลสามัทไป1ประตูต่อศูนบ้านของบอลส์มัทสนัดล่าสุดครับบอลมัทชนะได้ทั้ง2นัดนะครับสองหแล้วก็4ีหเลยนะครับสถิตีสินัดหลังเจอกันครับบอลมัทชนะไป5ครับสเสมอ3เลสเตอร์ชนะไปได้แค่2นัดเท่านั้นนะครับอันนี้ครับเปิดมาส0นัดบอลมัททำเงิน7ครับเจ้า1เลสเตอร์ทำเงิน2สกอร์สูง4สกอร์ต่ำา6นะครับนัดล่าสุดสกอร์ตำ่ำ ที่เหลือเล่นบ้านบอลมัดเนี่ยสกอร์สูงทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ก็ต้องมาดูว่าใครจะจุดใครก่อนนะครับสถิติของเจ้าบ้านครับบอลมัด6นัดหลังครับชนะ1เสมอ3แพ้2นัดล่าสุดแพ้ให้กับแมนซิตี้ไปได้แค่1นูนเท่านั้นนะครับฟอร์มดีมากครับมีโต้มีเถียงด้วยนะครับแต่ก็มาโดนทีเด็ดของแมนซิเตี้เข้าไปนะครับในช่วงท้ายเกมก่อนหน้านั้นไปเยือนนิวคาสเซิลครับเสมอได้2 2แพ้ฟูลแลมม่ครับแล้วก็เสมอนอตแฮมฟอร์เรสในบ้าน1ประตูต่อ1น ในบ้านใน f อ Cup ัเนี่ยผ่านสวอนซีมานะครับชนะสวอนซีไปถึง5ประตูต่อ0ครับแฮนดิแคปเปิดมา6นัดหลังบอลมัดทำเงิน3เจ้า1แพ้2ครับช่วงนี้เริ่มผลิตเงินได้แล้วนะครับมาดูทางด้านของเลสเตอร์กันบ้างครับสถิติ2นัดล่าสุดไม่ค่อยดีเลยครับนัดล่าสุดไปเยือนลีดยูไนเต็ดเ,เนี่ยนำก่อนด้วยนะครับแล้วก็โดนลีดรัวไปถึง3เมตรรวดนะครับแพ้ไป3ประตูต่อ1ก่อนนะนั้นในบ้านก็แพ้ให้กับมิดเดิลสโบรไป2-1ครับ ที่เหลือในลีกแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเก็บ3แต้มเต็มมาได้ต่อเนื่องนะครับชนะเชฟฟิลเวนส์เดย์ชนะวัตฟอร์ดเกมเยือนชนะสโต๊กถึง5 0ศูนย์นะครับในเกมเยือนชนะสวอนซีในบ้าน3 1หนึ่งครับ6นัดหลังเนี่ยชนะ4แพ้ไป2ครับแล้วก็เป็น2นัดล่าสุดด้วยนะครับแฮนดิแคปที่เปิดมาก็เหมือนกับเซตินะครับชนะไป4ครับแพ้ไป2สกอร์สูง5สกอร์ต่ำแค่นัดเดียวครับ คู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของบอลส์มัทเจ้าบ้านนะครับเปิดต่อมาลูกเต็มเลยนะครับน้ำเต็มด้วยราคารองอยู่ที่ครึ่งคบลูกน้ำไม่ถึงขาวนะครับ0.79แฮนดิแคปยังเอื้อเฟื้อมาทางด้านของบอลส์มัทเยอะมากนะครับเพราะว่าเลสเตอร์2นัดล่าสุดเนี่ยค่อนข้างที่จะรั่วครับแล้วก็ตัวเจ็บไปเยอะนะครับวันนี้ก็ใช้ชุดเดิมครับที่จะลงเล่นก่อนหน้านั้นนะครับสำหรับเลสเตอร์ที่บุกไปเยือนแล้วก็แพ้กับลีดมานะครับ ้องใช้ชุดเดิมนะครับสกอร์สูง3ามไมเต็มน้ําเต็มด้วยนะครับแฮนดีแครรองสกอร์สูงอยู่ที่2องครึ่งควบสามน้ําขาวครับก็ถือว่าเอ็นยงมันทั้งด้านของบอลมัดชัดเจนนะครับแต่คู่นี้เนี่ยยังเชื่อว่าน่าจะสูสีครับไม่ว่าจะเป็นมันเป็นบอลถ้วยเลยครับเอฟเอครับมันเก่าแก่มีความขลังอยู่แล้วนะครับส่วนมากก็เป็นบอลรองทั้งนั้นนะครับที่ทําเงินในบอลท้วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองว่าเลสเตอร์ครับรอเจ้ารอเจี๊ยดีกว่าให้ รองที่เลสเตอร์ซิตี้ครับราคา1เม็ดเต็มน้ําขาวๆครับจังนับจัดไปครับไปดูกันต่อที่คู่ที่2ครับเป็นทางด้านของแบ็กเบิร์นโรเวอร์ครับวันนี้เปิดบ้านรับแกมเยียนของนิวคาสเซิลนะครับผลงานของทั้งคู่ที่เจอกันเนี่ยส่วนมากก็เจอกันในลีกครับกับทางด้านของ f a Cup คัพนี่แหละครับนัดล่าสุดเจอกันในลีกครับปี2020นะครับในบ้านของนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลชนะไป10เล่น f a Cup คัพนัดล่าสุดเล่นในบ้านของแบ็กเบิร์นโรเวอร์นะครับเสมอกันไปแบบสุดมันครับ2-2เลยนะครับ ที่เหลือก็มีทางด้านของแบ็กเบิร์นครับชนะได้ในลีกแชมเปี้ยนชิพเนี่ยตั้งแต่ฤดูก,กาลปี2016-2017นู่นเลยนะครับชนะได้ทั้งไปและกลับ1-0ทั้ง2นัด10นัดหลังเจอกันนะครับแบ็กเบิร์นโรเวอร์ชนะไป2ครับเสมอ4นิวคาสเซิลชนะไป4นัดครับแฮนดิแคปเปิดมา10นัดแบ็กเบิร์นทำเงินไป4ครับนิวคาสเซิลทำเงินไป6สกอร์สูง4สกอร์ต่ำ6นะครับนัดที่เจอกันล่าสุดก็โอ้ไกลเลยนะครับลีกครับปี2020 สถิติของเจ้าบ้านก่อนนะครับเสมอมาสามนัดติดแล้วนะครับนัดล่าสุดเสมอกับนอริสซิตี้ในบ้าน1ประตูต่อหนึ่งก่อนนั้นไปเยือนคาดิฟเยือนเพลสตันเนี่ยก็เสมอนะครับ0-0แล้วก็2-2มีชนะนัดหนึ่งนะครับชนะในบ้านกับสโต๊กซิตี้เนี่ย3-1นะครับแบ็กเบิร์นโรเวอร์ก็ยังมีลุ้นอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะอยู่อันดับท้ายตารางของลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับหนัดหลังครับชนะ1เสมอ3แพ้ไป2ครับแฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงินนัดเดียวครับเจ้า3แพ้ไป2 สกอร์สูง3ส,สกอร์ต่ำ3นะครับมาดูทางด้านของนิวคาสเซิลบ้างนะครับนัดล่าสุดผลงานเรียกกันว่าสะดุดนะครับไปเยือนอาร์เซนอลแพ้ไปถึง4ประตูต่อ1นะครับเหมือนจะสู้ได้แต่ก็โหเรียกว่าห่างไกลครับเพราะว่าตัวเจ็บเนี่ยเพียบเลยนะครับสำหรับนิวคาสเซิลก่อนหน้านั้นพิมลีครับเสมอกับบอลมัดในบ้าน2-2บุกไปเยือนนอตเทนฟอร์เรสชนะได้3-2ครับเสมอกับลูตัน4-4ในบ้านใน FA Cup เนี่ยผ่านฟูลแลมมานะครับสำหรับทางด้านของนิวคาสเซิล ชนะมาได้2ประตูต่อ0นูนนัดหลังสติตชนะ3าเสมอ2แพ้นัดเดียวครับแฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงิน3ครับแพ้ไป3สกอร์สูง5สกอร์ต่ำานนะครับนัดหน้านิวคาสเซิลเจอวูฟแฮมตันหลังจากนั้นต้องไปเยือนเชลซีครับในพรีเมียร์ลีกทั้งหมดเลยนะครับก็มีลุ้นอยู่ถ้วยเดียวแล้วแหะครับสำหรับทางด้านของนิวคาสเซิลแฮนดิคปคู่นี้เปิดมาเป็นสาริกาดงครับเปิดต่อมาที่ลูกควบลูกครึ่งเลยครับน้ําเต็ม1เม็ดเต็มน้ําขาวสกอร์สูง3ลูกครึ่งเลยครับน้าเต็มนะ ราคาลอง3ลูกควบน้ําขาวนะครับคู่นี้เนี่ยแฮนดิแคปกับราคาค่อนข้างที่จะเอื้อเฟื้อมาทางด้านของนิวคาสเซิลเยอะพอสมควรนะครับมีไม่ต่ำกว่า2เมตดครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่สาลิกาดงนิวคาสเซิลครับเน้นไปที่ราคา1เมตรเต็มน้ําขาวครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายของค่าคืนนี้ครับเป็นทางด้านของลูตันทาวครับเปิดบ้านรับกาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ เจอกันมานัดล่าสุดเนี่ยก็เป็นท้าของแมนซิตี้ครับบุกมาเยือนชนะได้แค่สองหนึ่งเท่านั้นนะครับลูตันก็ถือว่าเล่นในบ้านเหนียวแน่นครับอยู่กันมาตั้งหลายปีเพิ่งจะเคยเจอกันนะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับนัดเดียวในบอลถ้วยยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยครับจับวนไปวนมาไม่เจอกันนะครับสำหรับคู่นี้มาดูผลงานกันบ้างครับลูตันทาวนัดล่าสุดไปเยือนลิเวอร์พูลนะครับครึ่งแรกทำผลงานได้ดีครับนำก่อนด้วยครึ่งหลังเนี่ยพังเพียบเลยนะครับโดนไปถึง4เม็ดแพ้ไป4ีหนึ่ง ก่อนหน้านั้นครับก็แพ้ให้กับแมนยูนะครับสประตูต่อหนึ่งแพ้เชฟฟิลด์ในบ้าน3าหนึ่งครับยิงได้ทุกนัดก็จริงนะครับแต่ก็เสียประตูค่อนข้างที่จะง่ายครับสำหรับลูตันทาวนะครับเกมเยือนนัดล่าสุดไปเยือนนิวคาสเซิลที่แบ่งแต้มมาได้4ีี่นะครับในบ้านเนี่ยชนะไบรตันได้ถึง4ีูนย์ก็ถือว่ายังอันตรายอยู่แต่สานัดหลังฟอร์มไม่ค่อยจะดีนะครับในเอฟเอครับลูตันผ่านเอฟเวอร์ตันมานะครับบุกไปเยือนเอฟเวอร์ตันชนะมาได้2องหนึ่งหนัดหลัง ชนะ2เสมอ1แพ้ไป3ครับแพนที่แคปเปิดมา6นัดทำเงิน3แพ้3นะครับสกอร์สูงทั้งหมดเลยนะครับมีประตูไม่ต่ำกว่า3เม็ดในแต่ละนัดนะครับสําหรับดูตันงเท้านะครับมาดูทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างครับ6นัดหลังฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับสะดุดเสมอกับเชลซีนัดเดียวเท่านั้นในพิมลีครับในบ้านนะครับหประตูต่อหนึ่งนัดล่าสุดไปเยือนบอลสมาร์ทครับชนะได้1นึ่งศูนย์ครับก่อนหน้านั้นชนะเบลนฟอร์ดในบ้าน1นึ่งศูนย์นะครับ แต่ก็ยังทําเงินไม่ได้ครับแฮนดีแคปไม่ข้ามผ่านสักเท่าไหร่ไปเยือนโคเปนเฮเกนเนี่ยชนะได้ 1- นสานะครับหนัดหลังชนะ5ครับเสมอหนึ่งไม่แพ้นะครับแฮนดิแคปเปิดมา6นัดทําเงิน3แพ้ไป3ครับสกอร์สูง2สกอร์ต่ํา4นะครับแมนซิตี้ก็ถือว่ายังหมายมั่นปั้นมือในถ้วยใบนี้อยู่นะครับนัดหน้าแมนซิเตี้เล่นพิมลีครับเจอกับทางด้านของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครับ มันแน่นอนนะครับนับหน้าหลังจากนั้นก็ต้องเปิดบ้านรับโคเปนเฮเกนแต่ก็ยังได้เปรียบอยู่ครับนามีประตูถึง3ลูกนะครับค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าโอกาสเขารอบสูงนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดต่อมาที่ราคาลูกครึ่งเลยนะครับน้ําขาวราคารองลูกครึ่งควบ2น้ําเต็มนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเอเยงมาทางแมนซิตี้ชัดเจนแหละครับ แล้วก็มันเป็นบอลถ้วยเนี่ยไม่รู้ว่าเป๊ปจะเน้นผลอีกหรือไม่นะครับแอนดี้แคปสูง3าเม็ดเต็มน้ําขาวครับคู่นี้เนี่ยยังมองว่าลูตั้นครับอาจจะมีโต้มีเถียงแต่ต้องมาลุ้นแหละครับว่าครึ่งหลังเนี่ยลูตันมันจะมีแรงหรือไม่ครับอย่างที่ได้เรียนไปในคลิปก่อนๆนะครับไปย้อนดูได้นะครับว่าลูตั้นเนี่ยช่วงหลังเรื่องของพละกําลังครับไม่ค่อยจะมีนะครับหลังจากนาทีที่70ไปเนี่ยเริ่มจะย้วยแล้วนะครับเริ่มจะเดินเล่นกันแล้วนะครับ วันนี้มาเจอสปีดบอลอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เรือใบสีฟ้าวันนี้แล่นฉิวค่อนข้างที่จะแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับราคาลูกครึ่งครับน้ำขาวๆสวยๆครับจังหนับครบ4ี่คู่ครับค่ำคืนนี้ครับที่ฝากกันมานะครับมาทบทวนกันอีกทีครับคู่แรกครับโคปาเดเรของสเปนครับเรอโซเัตกับมายอรกาคู่นี้ยังมองว่าเจ้าบ้านครับน่าจะชนะได้ใน90นาทีครับให้ต่อที่เรอโซเซตครับราคาครึ่งครบลูกครับ เอกครับของอังกฤษนะครับรอบ16ทีมคู่แรกบอลสมาร์ทกับเลสเตอร์ซิตี้ครับใส่กันยับแน่นอนครับรอบลึกแบบนี้นครับเจ้าบ้านก็ถือว่าเป็นพรีเมียร์ลีกแหละครับมาในฐานะพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็โอ้โหเรียกได้ว่าเต็มต่อเยอะนะครับเลสเตอร์ ester, สองนัดหลังแพ้รวดนะครับแล้วก็แพ้มากกว่า2เม็ดด้วยนะครับแต่นัดนี้เนี่ยมาเนี่ยเป็นรองเยอะเลยนะครับแฮนดิแคปเอื้อเฟื้อไปทางด้านของบอลสมาร์ทมากกว่าแต่บอลถ้วยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ ก็ยังเชื่อว่าวันนี้เลสเตอร์90นาทีน่าจะยันไหวนะครับให้ครองที่เลสเตอร์ซิตี้ราคา1เม็ดเต็มนะครับผู้ต่อไปเป็นทางด้านของแบ็กเบิร์นโรเวอร์กับนิวคาสเซิลนะครับก็ถือว่านิวคาสเซิลจับฉลากมาเจอแบ็กเบิร์นรอบนี้นะครับมองไปถึงการเข้ารอบเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้นิวคาสเซิลครับวันนี้ถ้าไม่ย้วยก่อนนะครับเกมรุกเนี่ยกลับมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่นิวคาสเซิลครับราคา1เม็ดเต็มนะครับ คู่สุดท้ายครับลูตันทาวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับรอบลึกแบบนี้เน้นแน่นอนนะครับสำหรับเป๊ปโกเดล่าไม่รู้ว่าจะยิงเม็ดอยู่หรือไม่นะครับสปีดบอลเหนือกว่าอยู่แล้วครับลูตันช่วงหลังค่อนข้างที่จะย้วยนะครับในครึ่งหลังนะครับแรงไม่ค่อยจะมีนะครับมาเจอสปีดบอลแรงเร็วๆแบบนี้ของแมนซิตี้ไม่น่าจะรอดครับให้ต่อที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ราคาลูกครึ่งลุนกันที่เม็ดที่2ครับครบจบเรียบร้อยครับทำคะนนนี้4คู่นะครับ เนื้อเน้นเน้นกันไปจังหนับกันไปนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจที่จะเข้าร่วมรับทีเด็ดของเราก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันมาได้ที่ Li น์แอดนะครับแอดไซน์หนึ่งศูนย์นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับบอลเต็งบอลสเต็ปจัดแบบจังหนับให้ทุกวันครับสอบถามกันมาได้เลยนะครับสาหรับขําคืนนี้ครับดูบอลกันให้สนุกพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ